เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:11 น.พลเอกประยุทธ์ลั่นตราบใดที่ประเทศชาติไม่เรียบร้อยคนเป็นนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีคงไม่มีความสุขชี้ต้องอยู่ในกรอบทำตามหน้าที่สิทธิเสรีภาพ16:23 น.โตโต้ไมค์พร้อมพวกรวม12คนรับทราบข้อหาชุมนุมรอบทำเนียบพร้อมให้การปฏิเสธทุกข้อหา16:36 น.กระทรวงพาณิชย์ปลื้ม FTA ทำการค้าไทยนิวซีแลนด์โต3เท่าเดินหน้ายกระดับความร่วมมือขยายโอกาสการค้ารับมือหลังวิกฤตโควิด -19 16:48 น.ปปส.เผยเก็บตัวอย่างครบ400กระสอบที่ยึดได้จากโกดังในจังหวัดฉะเชิงเทรายังตรวจไม่พบยาเคล่าสุด16:55 น.แกนนำม็อบคณะราษฎรเชื่อผู้ชุมนุมช่วยดูแลกันป้องกันเหตุรุนแรงพรุ่งนี้จัดกิจกรรมต่อด้านประชาชนและ CIA เริ่มทยอยรวมตัวบริเวณ5แยกลาดพร้าวการจราจรถนนพหลโยธินบริเวณ5แยกลาดพร้าวเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup